เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคกันอีกเช่นเคยนะคะอยู่กับดิฉันชนาธิปไพพงษ์ทางไทย PBS Podcast ค่ะติดตามเรื่องราวทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือว่าปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้ในรายการนี้นะคะสามารถส่งข้อมูลหรือว่าข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาผู้บริโภคได้ทาง facebook.com/thaipbspodcastกดติดตามกดถูกใจหรือว่าติดตามเราทาง YouTube ก็ได้ค่ะชื่อเดียวกันเลยก็คือไทย PBS Podcast นะคะช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟฟ้าค่ะคุณผู้ฟังมีข่าวที่ไม่ค่อยดีสำหรับผู้บริโภคก็คือว่าคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยนะคะมีมติให้ขึ้นค่า FT ค่าไฟฟ้าค่ะคุณผู้ฟังค่า FT ก็คือมันเป็นต้นทุนพลังงานที่นำมาผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างเช่นก๊าซธรรมชาติหรือว่าถ่านหินแบบนี้นะคะซึ่งค่า FT นี่ก็จะผันแปรไปตามพลังงานที่เรานำมาผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ถ้าปรับขึ้นแบบนี้มันกระทบกับค่าไฟฟ้าฐานแน่นอนก็คือจะปรับเป็นหน่วยละ4บาทซึ่งถ้าบ้านไหนใช้ไฟมากก็จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะคะอย่างบางบ้านเนี่ยในเมืองเนี่ยอาจจะใช้ไฟฟ้าถึงบ้านละ300หน่วยต่อเดือนบางบ้านหลังใหญ่หน่อยอยู่กันหลายคน5คนขึ้นไปเนี่ยดิฉันเคยเห็นนะบางบ้านจ่ายค่าไฟฟ้าเป็นหมื่นบาทต่อเดือนเพราะว่าเปิดแอร์เกือบทั้งวันยิ่งหน้าร้อนเดือนมีนาคมเมษายนนี่ไม่ต้องพูดถึงในกรุงเทพนี่ตอนเที่ยงวันขนาดนั่งอยู่ในบ้านเฉยๆเปิดพัดลมด้วยนะก็ยังเหงื่อตกเลยเพราะว่าอากาศมันร้อนมากต้นไม้ก็น้อยด้วยนะคะซึ่งเรื่องของค่าไฟที่จะปรับเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเราจะมีช่องทางไหนไหมที่จะบอกกับทางการไฟฟ้าที่จะบอกกับรัฐบาลว่าอย่าเพิ่งปรับหรือว่าจะมีวิธีการคิดค่าไฟหรือลดต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อมาใช้ในประเทศของเราได้อย่างไรเพื่อจะได้ไม่ต้องปรับราคาเอากับผู้ใช้ไฟซึ่งเรื่องนี้ดิฉันจะไปคุยกับคุณอิทธิบุญอ้นวงษารองเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคที่วันนี้นะคะ21มีนาคม2565จะเป็นตัวแทนไปยื่นหนังสือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมกับข้อเสนอเกี่ยวกับการชะลอการไม่ให้ปรับค่าไฟฟ้าเอากับผู้บริโภคนะคะเราจะไปคุยกับคุณอิทธิบุญค่ะสวัสดีค่ะคุณอิทธิบุญคะสวัสดีครับคุณชนาทิพย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับค่ะวันนี้เห็นว่าทางสภาองค์กรของผู้บริโภคจะไปยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานใช่ไหมคะต่อข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟฟ้าที่อาจจะต้องจ่ายแพงขึ้นใช่ไหมคะคุณอิทธิบุญรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะครับคือผมในฐานะตัวแทนของสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับก็นัดหมายจะเข้าไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับแต่ยังไม่ทราบนะฮะว่าจะมีท่านใดเป็นผู้รับหนังสือแทนนะครับเรื่องราวของเราเนี่ยก็คือสืบเนื่องจากข่าวที่เราได้รับยินรับฟังอยู่แล้วนะครับว่าทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เนี่ยได้มีมติให้ปรับขึ้นค่า FT ในงวดเดือนถัดไปนะครับคือเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม2565นะครับที่จะมีการขยับขึ้นค่า FT ไปอยู่ที่24บาท77สตางค์ต่อหน่วยนะครับทีเนี้ยตัวเนี้ยเมื่อไปรวมกับตัวค่าไฟฐานขายปลีกเนี่ยที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยประมาณ3บาท3บาท76สตางค์นะฮะ3บาท76สตางค์เศษๆนี่นะครับก็จะตกอยู่ที่ขยับขึ้นไปเป็น4บาทต่อหน่วยฮะสำหรับค่าไฟฐานขายปลีกของเรานะครับหมายถึงว่าถ้าบ้านคุณชนาทิพย์เนี่ยใช้ไฟราว300หน่วยต่อเดือนนะครับค่าไฟของเราก็เอา4บาทเข้าไปคูณเลยฮะเป็น4 32 1,200 บาทนะครับอันนี้ยังไม่รวมแวดนะค่ะนะฮะก็จะเป็นภาระที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากขึ้นกับอีกอันนึงที่น่ากังวลก็คือก็เป็นที่ทราบกันดีว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนใช่นะครับแอร์ตัวเดียวกันใช้หน้าฝนกับแอร์ตัวเดียวกันใช้หน้าร้อนกินไฟต่างกันทันทีครับหน้าร้อนจะยังไงคะ
เอามันกินไฟมากกว่าไงฮะเพราะมันต้องใช้พลังเพื่อให้สร้างความเย็นเพิ่มขึ้นไงฮะมันก็จะกินไฟมากมากขึ้นอันนี้ก็เป็นที่รับรู้ในคนที่ติดตามเรื่องของค่าไฟนะครับว่าในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยช่วงค่าไฟพีคของประเทศไทยเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมครับก็จะตรงเข้ากับรอบตรงนี้เลยนะฮะว่าถ้าความร้อนเพิ่มขึ้นกับบวกกับค่าไฟที่เพิ่มขึ้นเข้าไปอีกเนี่ยมันก็เลยเป็นคล้ายๆเป็นทวีคูณนะฮะในแง่ของความทุกข์ของประชาชนครับใช่ค่ะเพราะว่าอย่างตอนเนี้ยเปรียบเทียบกันเลยนะคะว่าตอนสิ้นปีกับตอนเดือนมีนาคมนะปัจจุบันเนี้ยดิฉันเปิดแอร์เนี่ยต่างกันมากเลยตอนสิ้นปีมันยังอากาศเย็นๆถึงแม้ว่าจะอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมคะเราก็อาจจะเปิดวันสลับวันหรืออาจจะเปิดทุกวันแต่จำนวนชั่วโมงจะน้อยกว่าแต่พอเดือนมีนาคมตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นมาเนี่ยโอ้โหไม่ไหวค่ะคุณอิทธิบุญคุณผู้ฟังต้องเปิดแบบยาวนานมากคือแล้วตอนนี้เนี่ยมี work from home ด้วยบางวันเนี่ยนะคะทำงานที่บ้านช่วงเที่ยงนี่ไม่เปิดแอร์ที่บ้านไม่ได้เลยต้องเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าไฟจะกระทบแน่นอนคือเราต้องควักเงินจ่ายเพิ่มมากขึ้นแล้วทีนี้จะมีข้อเสนอยังไงจากสภาองค์กรของผู้บริโภคบ้างคะคือก่อนที่เราจะมายื่นหนังสือในเช้าวันนี้นะครับเมื่อวานเนี้ยเราก็ได้มีการประชุมร่วมกันแสดงความคิดเห็นผ่านทางเวทีที่สภาองค์กรของพวกจัดนะฮะเพื่อมาสืบค้นหานะฮะเบื้องลึกของค่าไฟฟ้าแพงเนี่ยเราพบว่าต้นเหตุสาเหตุของค่าไฟฟ้าแพงเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่ทางกระทรวงพลังงานเขาเผยแพร่เสียทั้งหมดที่บอกว่าค่าไฟแพงเพราะว่าสงครามรัสเซียยูเครนหรือราคาก๊าซธรรมชาติมันเลยพุ่งอะไรต่างๆแล้วเนี้ยแล้วรัฐบาลก็บอกว่าไม่มีทางอื่นและให้ยอมรับสภาพการขึ้นค่าไฟครั้งนี้เถอะและก็ช่วยกันประหยัดอะไรนะประหยัดแอร์ใช่ไหมเปิดแอร์27องศาอะไรทำนองเนี้ยซึ่งผมบอกว่ามันเป็นไปได้ยากไงเพราะว่าเราประหยัดเนี่ยแต่แอร์ตัวเดียวกันทำงานเวลาน้อยลงแต่ว่ามันจะสตาร์ทความเย็นในหน้าร้อนเนี่ยมันก็กินไฟในตัวของมันเองแล้วหรือจะบอกว่างั้นเราลดการใช้แอร์ก็แห่กันไปอยู่ในห้างเราไปเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นอีกในการช้อปปิ้งของเราอีกนะฮะแต่มันเหมือนกับเราไม่มีทางรอดไงไม่มีทางเลือกผมคิดว่าข้อเสนอของเราเนี่ยก็คือเป็นการสร้างทางเลือกทางรอดให้เพิ่มขึ้นกับประชาชนและสอดคล้องกับสิ่งที่นายกรัฐมนตรีท่านแนะนำกับประชาชนว่าให้เราพึ่งตนเองคือค่าไฟที่เราเคาะกันข้อมูลเมื่อวานเนี่ยพบว่ามันเกิดจากปัญหาราคาก๊าซธรรมชาติที่ร้ายกันกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพแล้วมันก็ส่งผ่านมาอยู่ในโรงไฟฟ้าอันนั้นคือประเด็นที่1กับประเด็นที่2ที่เป็นปัญหาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีน่าจะเป็นปี60ด้วยเสียด้วยซ้ำไปแล้วลากยาวมาถึงตอนนี้คือเขาเรียกว่าปริมาณไฟฟ้าสำรองเนี่ยมันมากเกินความจำเป็นครับคุณน้ำครับอ๋อเหรอคะยังไงคะคือปกติและปริมาณไฟฟ้าสำรองโดยทั่วไปที่เขาเรียกว่าเหมาะสมละกันตามหลักการพอเพียงเนี่ยมันอยู่ที่ร้อยละ15แต่ปริมาณไฟฟ้าสำรองของเราเนี่ยนะฮะเมื่อเทียบจากปริมาณกำลังผลิตทั้งหมดกับที่ยอดไฟฟ้าที่ใช้กันในช่วงปี61 62 63 64เนี่ยจนถึงปี64ล่าสุดเนี่ยข้อมูลพบว่ามันสูงถึงร้อยละ50ครับน้ำครับอ๋อคือรัฐผลิตไฟฟ้าไว้สำรองเผื่อใช้ในอนาคตหรือว่าเผื่อเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาคือถึง 50% ใช่ไหมคะคือมันเป็นหลักการที่เรียกว่าเป็นการเผื่อเพื่อหลักความมั่นคงทางด้านไฟฟ้ากับอีกอันนึงก็คือเขาเรียกว่าเพื่อจูงใจในแง่ของผลประโยชน์ในการลงทุนทางธุรกิจของโรงไฟฟ้าทีนี้ไอ้เผื่อ2ตัวเนี่ยทั้งในแง่ของความมั่นคงทั้งการจูงใจเนี่ยมันมากเกินไปพอมันมากเกินไปเนี่ยโรงไฟฟ้าที่สร้างขึ้นมาอยู่ในระบบแล้วเนี่ยแล้วเราใช้ไฟลดน้อยลง2ประเด็นนะครับที่เราต้องรู้ก็คือ1ภาวะเศรษฐกิจของเราเนี่ยถดถอยลงตั้งแต่เรื่องของก่อนโควิดสิด้วยซ้ำแล้วก็เข้ามาช่วงโควิดกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีทางด้านการผลิตไฟฟ้าอาทิเช่นโซลาร์เซลล์ที่บรรดาโรงงานใหญ่ๆเขาก็ผลิตได้เองแล้ว มันทำให้ยอดใช้ไฟหรือขายไฟของการไฟฟ้าเนี่ยลดน้อยถอยลงจนถึงขั้นว่ามีโรงไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นต้องเดินเครื่องอ่ะเข้ามาในระบบเนี่ย8ถึงใน12โรงอยู่ในขณะนี้มีนักวิชาการท่านหนึ่งคืออาจารย์เดชรัตน์สุกำเนิดเนี่ยนะถ้ารู้จักกันนะด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยท่านคำนวณไว้ว่าไอ้ที่เกินมาเนี่ยประมาณ10,000เมกะวัตต์นี่นะฮะมันเทียบเท่ากับโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด800
เมกะวัตต์เนี่ยสักประมาณ 10-11 โรงทีเดียวครับอ๋อแสดงว่ามันมากเกินไปใช่ไหมมันมากมากแล้วมันมากอ่ะตั้งอยู่เฉยก็คงไม่เป็นไรใช่ไหมฮะใช่แต่มันมากแล้วมันมีค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้าครับคือตั้งอยู่เฉยๆไม่ต้องผลิตนะฮะคุณน้ำแต่เราต้องจ่ายฮะที่เป็นลักษณะที่สัญญาภายใต้สัญญาที่เรียกว่า take or pay แปลตรงตัวก็คือไม่ใช้ก็ต้องจ่ายมีลักษณะแบบนี้ด้วยเป็นค่าเก็บสำรองพลังงานอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเหมือนคุณน้ำตั้งหม้อก๋วยเตี๋ยวอะแล้ววันนี้ไม่เปิดร้านแต่มีหม้อก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับต้องเลี้ยงไฟตลอดสัญญาว่าจะต้องพร้อมเดินเครื่องตลอดเนี่ยเขาเรียกว่าค่าความพร้อมจ่ายซึ่งทางการไฟฟ้าจะต้องจ่ายตามสัญญาไว้จำนวนหนึ่งก็มีการคำนวณก็เป็นเงินมหาศาลอยู่เหมือนกันและตัวเนี้ยก็จะส่งผ่านมาที่ค่า FT ของเราค่ะอันนี้คือหลักตัวหนึ่งนะฮะและเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขแล้วก็ทางรัฐบาลก็ยังจะเพิ่มโรงไฟฟ้าไปซื้อเขื่อนจากประเทศลาวอะไรต่างๆเข้ามาอีกเนี่ยก็ยิ่งทำให้หนักหนาสาหัสสถานการณ์มากยิ่งขึ้นดังนั้นในวันนี้ประเด็นที่เราจะยื่นข้อเสนอกับรัฐบาลเนี่ยคือว่าเรารู้สึกว่าแนวทางแบบเนี้ยของการบริหารพลังงานของประเทศเนี่ยจะทำให้ประชาชนยิ่งแย่มากขึ้นเรื่อยๆเพราะต้องไปแบกรับภาระของการแสวงหากำไรทางด้านประกอบการของโรงไฟฟ้าต้องไปรองรับความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศที่เกินความจำเป็นเข้าไปอีกต่างๆเหล่านี้เราก็คิดว่าไหนๆรัฐบาลก็บอกให้เราพึ่งตนเองใช่ไหมฮะวันนี้ในส่วนของผมตัวแทนผู้โพสผมแบกโซล่าเซลล์ไปให้รัฐบาลดูไปที่กระทรวงพลังงานแบกไปเลยใช่ไหมคะใช่ใช่แบกเพราะแผงมันก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันค่ะนะคือตอนนี้โซล่าเซลล์เนี่ยโซล่าภาคประชาชนเนี่ยทางหน่วยงานด้านพลังงานเขารับซื้อเพียงแค่บาท2.20 บาทแต่เราอยากจะเปลี่ยนแล้วก็รับซื้อเพียงแค่ระยะเวลา10ปีในขณะที่โรงไฟฟ้าอื่นๆเนี่ยเขารับซื้อสัญญาระยะยาวถึง25 ปีเราก็อยากบอกว่าถ้าท่านอยากจะให้ประชาชนพึ่งตนเองได้นะฮะมีความพอเพียงแล้วปล่อยให้ประชาชนผลิตโซล่าเซลล์คือโซล่าเซลล์เนี่ยก็อย่างที่รับทราบนะฮะใช่ไหมฮะว่า1มันผลิตไฟได้มันก็ลดค่าไฟแล้ว3ก็ยังสามารถที่จะขายไฟเข้าสู่ระบบได้นะครับเราก็เลยขอว่าเป็นระบบเน็ตมิเตอร์ได้ไหมไม่ต้องเปลี่ยนมิเตอร์แล้วก็ขอขยายระยะเวลารับซื้อได้ไหมเป็นสัก20 ปีได้ไหม อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นข้อเสนอโดยภาพรวมนะครับค่ะ2 ข้อนะคะก็คือเสนอให้ลดปริมาณไฟฟ้าสำรองเป็น 15% ใช่ไหมคะแล้วก็สนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองในบ้านแล้วก็ขายคืนให้กับภาครัฐได้ด้วยใช่ไหมคะครับต้องเรียกว่าเปิดโอกาสให้มากขึ้นนะครับต้องเรียกว่าอย่างนั้นนะครับค่ะคิดว่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการที่คนไทยจะไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นหน่วยละ4 บาทซึ่งกระทบแน่นอนค่ะคุณอิทธิบุญคุณผู้ฟังเพราะว่าถึงแม้ในต่างจังหวัดเนี่ยใช้ไฟไม่มากเท่ากรุงเทพแต่พอมันเห็นตัวเลขที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างบ้านดิฉันที่ต่างจังหวัดอาจจะใช้แค่เดือนละประมาณจ่ายเป็นเงินนะคะประมาณไม่ถึง200-300 บาทแต่มันก็ตามการใช้งานเพราะว่าต่างจังหวัดไม่ได้ใช้ไม่ค่อยได้เปิดแอร์เพราะว่าเรามีต้นไม้เยอะแต่ว่าถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยแล้วต้องจ่ายเพิ่มอย่างเงี้ยแน่นอนอาจจะมีเสียงบ่นจากชาวบ้านได้นะคะอย่างบ้านดิฉันเนี่ยบ่นแน่นอนเพราะว่าตอนนี้มันไม่ได้แค่ใช้ไฟบ้านไงคะบางคนเขาก็อาจจะมีธุรกิจทางการเกษตรของเขาที่ต้องใช้งานเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหน้าแล้งนี่อย่างหนึ่งที่ต้องเพิ่มนะคะคุณอิทธิบุญคุณผู้ฟังก็คือเรื่องค่าน้ำมันด้วยแล้วก็การปั๊มน้ำอะค่ะเครื่องปั๊มน้ำเครื่องสูบน้ำเข้าสวนทางการเกษตรใช้น้ำมันแล้วบางบ้านอย่างบ้านดิฉันเนี่ยปั๊มน้ำที่ปั๊มขึ้นบ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นกระแสไฟฟ้าไงคะปั๊มไปสำรองอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นกระแสไฟฟ้าอยู่แล้วมันใช้มากขึ้นอยู่แล้วนะคะครับคือตามจริงเรามีรายละเอียดนะฮะในบรรดาข้อเสนอต่างๆเข้ามานะฮะแต่ก็เป็นรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลในเรื่องของต้นทุนเชื้อเพลิงในส่วนของก๊าซธรรมชาตินะครับแต่โดยภาพรวมโดยสรุปอย่างที่คุณน้ำสรุปถูกต้องแล้วครับก็คือพยายามให้รัฐบาลกลับมาอยู่ในเกณฑ์ของการควบคุมดูแลเพดานของปริมาณไฟฟ้าสำรองที่ไม่เกิน 15% ไม่ใช่ไหลไปถึง 50% อยู่ในขณะนี้ดังนั้นเนี่ยบรรดาโรงไฟฟ้าต่างๆที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยก็น่าจะชะลอหรือเลื่อนออกไปก่อนเพราะว่าปริมาณไฟฟ้าสำรองที่ 50% เนี่ยคาดการณ์กันว่าน่าจะอยู่ยาวไปได้ถึง10 ปีนับจากนี้เดินด้วยซ้ำไปนะฮะ
คือดิฉันสงสัยว่าถ้าประชาชนอย่างเราๆอย่างเงี้ยอยากจะขอให้ภาครัฐหรือหน่วยงานใดก็ตามเพื่อสนับสนุนการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่มันไม่แพงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยจะพอทำได้ไหมคะช่วงเนี้ยเพราะดิฉันมีความรู้สึกว่าเสียดายแดดอะค่ะคุณอิทธิบุญในข้อเสนอของเรานี่นะครับก็ชัดเจนนะครับว่ามีการพูดถึงว่าลักษณะควรจะสนับสนุนหน้าแหล่งเขาเรียกว่าแหล่งเงินกู้แล้วกันนะครับดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งพอไหมนะครับที่จะให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงระบบเงินผ่อนของแผงโซลาร์เซลล์ได้เพราะอย่างโซลาร์เซลล์เนี่ย5กิโลวัตต์เนี่ยก็ใช้เงินเป็นแสนแต่ถ้าลดลงมาสัก3กิโลวัตต์เนี่ยหรือ2กิโลวัตต์อย่างบ้านคุณพี่บุญยืนสิริธรรมเนี่ยท่านติด2กิโลวัตต์เนี่ยใช้เงินราวๆ 60,000 บาทถึง 65,000 บาทมันก็ราวๆรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์คันหนึ่งที่เราชาวบ้านเขาผ่อนกันนะฮะ อย่างเนี้ยถ้ามันมีแหล่งเงินผ่อนเหมือนมอเตอร์ไซค์ได้เนี่ย5ปีมันคืนทุนครับคุณน้ำครับนะเพราะนั้นเราผ่อนกัน5ปีหลังจากนั้นเป็นของเราเนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาเรือนของตัวเองได้เลยครับน่าสนใจค่ะเพราะว่าแดดเมืองไทยร้อนมากซึ่งน่าจะผลิตได้เยอะนะคะถ้าใครมีทุนหนาผลิตสัก5กิโลวัตต์นี่ก็คือเพียงพอที่ใช้ในครัวเรือนแถมยังขายคืนได้ไหมคะครับคุณน้ำครับเดี๋ยวผมต้องเข้าสู่ที่ตั้งแล้วครับเชิญค่ะเชิญค่ะยังไงวันนี้ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะครับครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณค่ะคุณอิทธิบุญค่ะสวัสดีค่ะครับเอาละค่ะนั่นคือคุณอิทธิบุญอ้นวงศานะคะรองเลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะในฐานะตัวแทนของสภาองค์กรของผู้บริโภคที่อาจจะต้องไปทำหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงแทนผู้บริโภคอย่างเราๆเนี่ยนะคะในการยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะคะว่าขอให้มีการพิจารณาให้ท่วนทีก่อนที่จะปรับขึ้นราคาค่าไฟฟ้านะคะและมีข้อเสนอเกี่ยวกับการหาทางออกก็คือลดปริมาณไฟฟ้าสำรองที่ตอนนี้สำรองมากเกินความจำเป็นไปถึง 50% นะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อจูงใจในเรื่องของการผลิตของโรงไฟฟ้าต่างๆหรือการตั้งข้อสังเกตว่าเศรษฐกิจที่ถดถอยมาร้านรวงหรือกิจการหลายกิจการเนี่ยปิดไปตั้งแต่โควิด-19 ระบาดซึ่งพอเศรษฐกิจถดถอยแบบนี้กำลังการใช้ไฟฟ้ามันก็ไม่มากเท่าเดิมนะคะใช้ไฟน้อยลงแล้วทำไมจะต้องสำรองปริมาณพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเท่าเดิมด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็มีข้อเสนอเพิ่มเติมก็คือขอให้ขยายเวลารับซื้อไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์จากภาคประชาชนด้วยนะคะขอให้ทางการไฟฟ้าได้พิจารณาด้วยเถอะนะคะเพราะว่าไม่งั้นคนไทยอาจจะต้องเสียค่าไฟเพิ่มมากขึ้นแล้วมันกระทบถึงค่าใช้จ่ายคือพอเรามีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ารายได้เราเท่าเดิมหรือว่าบางคนเนี่ยตกงานหรือทำงานได้เงินน้อยกว่าเดิมตั้งแต่โควิด-19 ระบาดเนี่ยมันก็แย่พออยู่แล้วนะคะอันนี้ขอให้เห็นใจคนไทยด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะจากเรื่องของค่าไฟฟ้านะคะเราจะไปสู่เรื่องของเครื่องสำอางกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังเครื่องสำอางปลอมเนี่ยใครก็ไม่อยากจะใช้ใช่ไหมคะแต่บางทีโดนหลอกค่ะหลอกแม้กระทั่งว่าทำเว็บไซต์หรือว่าเพจที่เป็นทางการของเครื่องสำอางของจริงแล้วก็ปลอมตั้งแต่เนื้อครีมคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ขายราคาที่ถูกกว่าของจริงแบบนี้ผู้บริโภคอย่างเราจะมีวิธีการสังเกตอย่างไรว่ายี่ห้อนี้ที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นสินค้าของจริงหรือของปลอมนะคะในเรื่องนี้ค่ะทางตำรวจสอบสวนกลางนะคะแล้วก็ตำรวจบก.ปคบ.ค่ะได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ทำการสนที่กำลังเพื่อเข้าไปตรวจค้นโกดังเครื่องสำอางปลอมเคาน์เตอร์แบรนด์นะคะพร้อมทั้งจับกลุ่มผู้กระทำความผิดก็คือผู้ที่ลักลอบขายเครื่องสำอางปลอมนั่นแหละค่ะไปพบว่ามีการปลอมเครื่องสำอางยี่ห้อดังถึง18ยี่ห้อถือว่าเป็นรายใหญ่นะคะตรวจยึดของกลางได้มูลค่ากว่า70ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเมื่อ18มีนาคม2565นะคะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะโดยพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.นะคะพลตำรวจตรีอนันต์นานาสมบัติผู้บังคับการตำรวจบก.ปคบ.ค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกหลายนายนะคะเข้าไปตรวจค้นร่วมกับ
จ้าหน้าที่ของทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโกดังแห่งหนึ่งค่ะที่เข้าไปจับกลุ่มเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังปรากฏว่าไปเจอเครื่องสำอางปลอมเยอะมากเลยค่ะโดยมีการขายเครื่องสำอางเหล่านี้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หลากหลายช่องทางเลยทีเดียวหรือว่าแม้แต่ร้านค้าออนไลน์ในเว็บไซต์ดังนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ของอย.เนี่ยได้ตรวจยึดผลิตภัณฑ์ที่ต้องสงสัยว่าปลอม18ยี่ห้อดัง18ยี่ห้อดังมียี่ห้ออะไรบ้างก็อย่างเช่นยี่ห้ออะไรนะวิชี่ประเภทสินค้ามิเนอรัล89ยี่ห้อคลาแรงประเภทดับเบิลเซรั่มครีมกันแดดยี่ห้อดังของญี่ปุ่นเลยอเนซ่ายี่ห้อนี้ดิฉันก็ใช้นะยี่ห้ออะไรอีกล่ะไบโอเดอร์มาเอสเตลอเดอร์ SK2 เอ่ยชื่อมานี่คุณผู้หญิงหลายคนรู้จักหมดเลยนะคะแถมบางคนใช้อยู่เป็นประจำด้วยพอเป็นแบบนี้ก็เลยสร้างความกังวลว่าแล้วผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยจะมีวิธีการสังเกตได้อย่างไรว่าเครื่องสำอางยี่ห้อดังที่เราซื้อที่เราอาจจะเคยมั่นใจว่าเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์หรือขายในห้างสรรพสินค้ามันจะปลอมหรือไม่ปลอมเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปซื้อเองโดยตรงที่ในห้างไงเพราะปัจจุบันการค้าขายออนไลน์มันก้าวไกลใช่ไหมมีส่งสินค้าถึงบ้านแล้วบางคนถึงขั้นไปดูรีวิวสินค้าตามเพจต่างๆเลยว่ายี่ห้อไหนดีนะคะหรือว่ายี่ห้อไหนราคาถูกแล้วถ้าเกิดไปหลงเชื่อว่าเพจหรือเว็บไซต์นั้นเนี่ยมันสร้างเรียนแบบทำเว็บไซต์ทำเพจเพื่อเรียนแบบเพจที่เป็นทางการของยี่ห้อเครื่องสำอางเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรนะคะการซื้อขายออนไลน์เราไม่ได้เห็นของจริงใช่ไหมเราเห็นแต่คลิปวิดีโอที่เป็นตัวสินค้าหรือว่าภาพของตัวสินค้าเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้ด้วยตาเปล่าว่าฉลากสินค้านั้นเนี่ยมันดูเป็นของจริงไหมนะคะหรือว่ามีการระบุฉลากภาษาไทยที่ถูกต้องชัดเจนหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าการซื้อออนไลน์ก็เห็นได้แค่ภาพเท่านั้นใช่ไหมคะบางคนสั่งซื้อมาแล้วพอได้รับสินค้าจริงบางคนเอะใจว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าแต่ก็ใช้ไปเพราะว่าไหนๆก็สั่งซื้อมาแล้วแบบนี้เป็นต้นแต่เครื่องสำอางปลอมเนี่ยคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะมาฟังรายละเอียดกันนะคะว่ามันมีผลกระทบอะไรบ้างซึ่งมันไม่เหมือนของจริงแน่นอนคุณผู้ฟังซึ่งเราจะไปฟังรายละเอียดของการจับกลุ่มในครั้งนี้นะคะจากพันตำรวจเอกธรากรเลิศพรเจริญค่ะรองผู้บังคับการตำรวจปอทรักษาราชการแทนรองผู้บังคับการตำรวจบก.ปคบ.ค่ะโดยสืบเนื่องมาจากว่าทางปคบ.นะครับได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางอย.นะครับว่าผู้บริโภคเนี่ยจำนวนมากนะครับได้ซื้อเครื่องสำอางแบรนด์ดังๆนะครับแล้วไปใช้เนี่ยเกิดการที่พิสูจน์ได้ว่าปลอมแล้วก็ด้อยคุณภาพที่สำคัญก็คือเกิดอาการแพ้นะครับจึงได้มีการวางแผนจับกุมกันแล้วก็จากการสืบสวนเนี่ยก็พบว่าแหล่งการเก็บของกลางเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพบว่ามีบ้านเช่านะครับที่มีชาวเวียดนามเนี่ยเช่าเป็นแหล่งเก็บผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนะครับจำนวนมากจึงได้วางแผนเข้าทำการตรวจค้นนะครับแล้วก็ขอหมายค้นของศาลนะครับเข้าทำการตรวจค้นก็บ้านพักดังกล่าวนะครับอยู่บริเวณย่านสวนหลวงเขตสวนหลวงนะครับก็พบหญิงสาวนะครับชาวเวียดนามนะครับแสดงตนเป็นผู้ดูแลแล้วก็ทำการตรวจยึดนะครับเครื่องสำอางดังกล่าวมูลค่ากว่า70ล้านบาทนะครับเบื้องต้นนะครับเราก็แจ้งข้อหาผู้ต้องหาในคดีนี้นะครับเบื้องต้นก็คือ 1. ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอางนะครับพ.ศ. 2558นะครับฐานขายเครื่องสำอางที่ไม่มีนะครับสลากภาษาไทยนะครับแล้วก็ฐานขายเครื่องสำอางที่มิได้จดแจ้งนะครับแล้วก็ 2. นะครับก็คือตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านะครับพ.ศ. 2534ฐานจำหน่ายเสนอจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมปลอมนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับฝากพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้ายังไงเนี่ยก่อนที่จะซื้ออะไรตามแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับก็ให้ตรวจสอบดีๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้ต้องหานะครับก็ปรับวิธีการของตัวเองนะครับปรับราคาขึ้นมาที่ไม่ถูก
ผิดปกติมากมายนะครับราคาก็จะถูกกว่าราคาเคาน์เตอร์แบรนด์ทั่วไปเพียงเล็กน้อยนะครับเพราะนั้นเนี่ยให้ตรวจสอบดีๆนะครับนั่นคือเสียงของพันตำรวจเอกธรากรเลิศพรเจริญนะคะรักษาราชการแทนรองผู้บังคับการตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบค่ะมาถึงสิ่งที่สำคัญค่ะผู้บริโภคจะมีวิธีการสังเกตอย่างไรว่าเครื่องสำอางยี่ห้อไหนรุ่นไหนปลอมกับของจริงเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรเราไปฟังรายละเอียดค่ะจากนายแพทย์วิทิตสฤทธิ์ดีชัยกุลนะคะรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาค่ะจากการที่อย.ได้รับข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในเรื่องของการใช้เครื่องสำอางแล้วพบว่ามีความผิดปกตินะครับก็มีหลายรูปแบบครับบางครั้งก็ใช้แล้วมีอาการแพ้นะครับเป็นผื่นขึ้นหรือใช้แล้วหน้าพังบางครั้งใช้แล้วมีลักษณะผิดปกติจากที่เคยได้ใช้มาจากการซื้อเครื่องสำอางทางเว็บไซต์ออนไลน์ทางอย.จึงได้ร่วมกับบก.ปคบ.ในเรื่องของการสืบหาปรากฏว่าทางผู้กระทำผิดเนี่ยได้ปลอม official web page ของเครื่องสำอางดังๆซึ่งในกรณีที่เราไปดำเนินการครั้งนี้เนี่ยพบ18ยี่ห้อซึ่งปลอมนั้นก็คือว่าปลอมตัวเว็บไซต์หรือตัวเว็บเพจของเครื่องสำอางต้นตำรับเลยนะครับซึ่งบางทีทางผู้ซื้อก็ไม่ทราบว่าเอ๊ะเป็นเว็บเพจหรือว่าเป็นเพจที่ปลอมหรือไม่นะครับแต่ว่าตัวราคาที่เอาขึ้นจำหน่ายในเพจนั้นเนี่ยมีความราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดประมาณ 50-70% หรือไม่ก็มีการแถม1แถม1หรือว่า1แถม2เป็นที่ดึงดูดกับผู้สนใจหรือลูกค้าที่จะซื้อนะครับแต่พอหลังจากซื้อไปแล้วเนี่ยค่อนข้างจะดูได้ลำบากครับว่าเป็นเครื่องสำอางที่เป็นของจริงหรือไม่นะครับเพราะว่าปลอมได้ใกล้เคียงของจริงมากแต่ว่าที่สังเกตได้คือไม่มีฉลากภาษาไทยแล้วก็พอใช้จริงเนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างตั้งแต่เรื่องของแพ็กเกจิ้งหรือว่ากล่องนะครับหรือว่าลักษณะของวัสดุที่ใช้ทำฝาจุกนะครับขวดตราจนกระทั่งถึงเนื้อเครื่องสำอางข้างในนะครับถ้าได้ใช้จริงจะรู้ว่าถ้าคนเคยใช้เนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันแตกต่างจากที่เคยใช้อย่างมากเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็อยากฝากเตือนทางพี่น้องประชาชนที่มีความสนใจที่จะใช้เครื่องสำอางที่มีคุณภาพที่ดีนะครับแต่ว่าอยากได้ราคาถูกต้องระมัดระวังหาข้อมูลนะครับให้ดีในการเลือกซื้อนะครับเพราะบางทีเนี่ยเราก็ได้ราคาที่น่าสนใจแล้วก็ตัดสินใจอย่างรวดเร็วถ้าใช้แล้วมีข้อสงสัยหรือมีความผิดปกติหรือมีไปพบเจอเว็บเพจที่ผิดปกติก็สามารถแจ้งทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ที่สายด่วน1556หรือไปที่เว็บไซต์ fda.moph.go.th หรืออีเมล1556@fdamoph ซึ่งสามารถที่จะแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็อยากจะให้ทางท่านผู้บริโภคพี่น้องประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการช่วยสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาแล้วก็ถ้ามีความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพก็ร่วมด้วยช่วยกันในการแจ้งเบาะแสในการที่จะนำมาสู่ซึ่งการจับกุมกระทำผิดผู้กระทำผิดตามกฎหมายต่อไปครับค่ะนั่นคือวิธีการสังเกตนะคะว่าเครื่องสำอางปลอมแตกต่างจากของจริงอย่างไรทีนี้เรามาดูเรื่องผลการจับกุมผู้ต้องหาที่ลักลอบจำหน่ายเครื่องสำอางปลอมในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังจากพันตำรวจเอกเนติวงกุลาบผู้กำกับการ4บก.ปคบ.ค่ะในทุนก็คือคนเวียดนามนะครับแล้วก็มีคนไทยร่วมขบวนการตอนนี้เนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยก็ให้การรับสารภาพนะครับแล้วก็ให้การที่เป็นประโยชน์นะครับกับกล่าวไปถึงในทุนนะครับตอนนี้ในทุนเนี่ยเป็นคนเวียดนามตอนนี้อยู่ที่ต่างประเทศแต่ไงเราออกหมายจับอยู่แล้วส่วนในการตรวจสอบเนี่ยสินค้าพวกเนี้ยมาได้ยังไงเนี่ยเราดูจากบริษัทขนส่งที่เราเข้าไปสอบถามสินค้าดังกล่าวเนี่ยมาจากประเทศจีนโดยตรงนะครับแต่คนที่เป็นเจ้าของก็คือคนเวียดนามพยานฐานสอดคล้องกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้ดำเนินการต่อส่วนที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือเพิ่มเติมนี้นะเขาคือเขาเขียนเว็บอย่างตัวหลักที่เราได้รับร้องเรียนมาจากอย.คือของเอสเต้เขาก็จะเขียนเว็บไซต์นะครับ estate.thailand เลยนะฮะตรงนี้ก็จะมีโปรโมชั่นนะครับราคาใกล้เคียง
มีคูปองให้สิ่งหนึ่งเนี่ยเขาทำจนแนบเนียนคือมีการรีวิวด้วยเขาสร้างเว็บไซต์มามีสินค้ามาแล้วมีการสร้างรีวิวปลอมขึ้นมาอย่างเอสเต้เนี่ยมียอดวิวกว่า 1,600 วิวเลยทำให้ประชาชนเนี่ยหลงเชื่อนะครับว่ามียอดวิวมีวิวว่าเป็นสินค้าดีได้ของครบคุณภาพดีของแท้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเตือนด้วยว่าอย่าอ่านรีวิวอย่างเดียวแล้วเชื่อในสินค้านั้นๆจากการตรวจสอบนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเบื้องต้นเนี่ยเขาจะมีเรื่องเกี่ยวกับมี Facebook Duty Free Cosmetic นะครับที่เราล่อซื้อมาเนี่ยเขาจะทำอีกว่าส่งจ่ายหน้าซองผู้ส่งคือ Duty Free Cosmetic เพื่อที่ให้ผู้ซื้อเนี่ยรู้ว่าของดังกล่าวเนี่ยเป็นของมาจากต่างประเทศคือ Duty Free จริงจากการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินนะครับใน6เดือนนะครับอันนี้เราตั้งสมมติฐานก่อนนะครับเพราะว่าเราขอเรื่องการเงินมาเป็นตัวบ่งบอกตอนนี้อย่างน้อยก็คือ6เดือนนะครับตั้งแต่กันยามาที่เราตรวจสอบพบเงินหมุนเวียนกว่า119ล้านบาทนะครับตรงนี้เราก็ได้ทำการอายัดบัญชีไว้ครับผลิตภัณฑ์เนี่ยค่ะยืนยันว่าเป็นการปลอมขึ้นมาทั้งขวดทั้งผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ลักษณะของสินค้าแท้ที่เลี่ยงภาษีเข้ามาใช่ไหมคะจากที่เรามาทั้งหมดเนี่ย18รายการเนี่ยมันมีทั้งหมด7บริษัทตอนนี้เราเรียก5บริษัทมาให้ปากคำแล้วนะครับสิ่งนึงเลยเนี่ยที่เรากล้าการันตีว่ายังไงปลอมก็ดูจากแพคเกจจิ้งที่เข้ามาถ้าของแท้ก็คงไม่มีห่อแบบนี้แล้วที่เราเข้าไปเนี่ยมันเป็นห่อแบบนี้มาเลยแล้วกล่องภายนอกแพคเกจจิ้งภายนอกก็ไม่มีแบรนด์ซึ่งเจ้าของแบรนด์มาเนี่ยเห็นแค่เนี้ยเขาก็คือด้วยตาเปล่าแล้วนะครับตรงนี้คือที่บอกตอนที่ตอนนี้ที่ทางปคบร่วมกับอย.นะครับจับหลายๆเคสที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เครื่องสำอางยี่ห้อดังนะครับตั้งแต่ที่เราทำมาเนี่ยตอนนี้เราเห็นแผนกรรมชัดแล้วว่าสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยถูกปลอมเหมือนตั้งแต่แพคเกจจิ้งกล่องรวมถึงผลิตภัณฑ์ขายนะครับตอนนี้คือมาจากประเทศจีนถ้ามองด้วยถ้าคนไม่เคยใช้ประจำเนี่ยบอกได้เลยว่าจะไม่รู้ก็คือตอนนี้เนี่ยที่เราเรียกมาก็คือเรื่องเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้านะครับเพราะบริษัทเนี่ยเขาจดเรื่องเครื่องหมายการค้าไว้นะครับตรงนี้ก็คือโทษแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรากำลังรวบรวมข้อเท็จจริงก่อนเบื้องต้นเนี่ยก็คือเป็นข้อหาที่มีพยานหลักฐานสนับสนุนการกระทำความผิดเขาแต่ถ้าเราเจอข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานนะครับที่เพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมค่ะนั่นเป็นเสียงของพันตำรวจเอกเนติวงกุลาบนะคะผู้กำกับการ4บก.ปคบ.เรื่องของการจับกุมผู้ต้องหาที่จำหน่ายเครื่องสำอางปลอมค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังผู้บริโภคคะต่อไปนี้จะซื้อเครื่องสำอางอย่าเชื่อถืออย่าเชื่อใจแค่ว่าเป็นยี่ห้อดังแล้วก็ซื้อจากเว็บหรือว่าเพจที่เป็นทางการหรือ official page official web ของเครื่องสำอางเท่านั้นนะคะคืออาจจะต้องไปซื้อของจริงหรือซื้อจากแม่ค้าออนไลน์ที่ตัวเองรู้จักนะคะเพราะว่าบางคนมีเพื่อนขายเครื่องสำอางอะไรอย่างนี้นะ pre-order หรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ต้องอย่างน้อยๆเห็นสินค้าตัวจริงเนาะคุณผู้ฟังยิ่งถ้าเป็นยี่ห้อเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยจะมีราคาสูงดิฉันเห็นครีมบางกระปุกนะ 4,000 บาท 5,000 บาทนี่ไม่กล้าใช้เลยไม่มีตังค์คุณผู้ฟังนะคะทีนี้มาดูคำเตือนเพิ่มเติมค่ะจากนายแพทย์วิทิตนะคะรองเลขาธิการอย.ท่านก็บอกว่าการที่จะเลือกซื้อเครื่องสำอางเนี่ยย้ำเลยว่าให้ระมัดระวังในการเลือกซื้อทางสื่อออนไลน์โดยเฉพาะการที่มีโฆษณาว่าราคาถูกเกินกว่าปกติหรือสินค้าพรีออเดอร์ซื้อตัดล็อตของแท้จากต่างประเทศ 100% ไม่เสียภาษีจึงราคาถูกหรือการจัดโปรโมชั่นที่ราคาลดลงจนไม่น่าเป็นไปได้อย่างเช่นลดราคา 50-70%อันนี้มันเกินจริงนะคุณผู้ฟังเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเครื่องสำอางถ้าเขาจะนำมาลดราคาเนี่ยเป็นไปได้น้อยมากยกเว้นเครื่องสำอางที่ใกล้จะหมดอายุแต่เขาก็จะลดไม่มากถึง 50-70% หรอกค่ะคุณผู้ฟังหรือโฆษณาที่ว่าซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม2เป็นต้นขอให้ผู้บริโภคระลึกไว้เสมอว่าท่านกำลังเสี่ยงต่อการได้ของปลอมนะของไม่มีคุณภาพด้วยใช้แล้วอาจจะเกิดอาการแพ้หน้าพังได้เพราะฉะนั้นก่อนกดคำสั่งซื้อทุกครั้งเนี่ยขอให้ผู้บริโภคระมัดระวังและก็ไตร่ตรองให้รอบคอบให้ดีซะก่อนแล้วก็ถ้าตรวจสอบได้เนี่ยก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางใดๆก็ควรตรวจสอบข้อมูลขออนุญาตทางเว็บไซต์ของอย.ก่อนก็คือ www.fda.moph.go.th ก่อนทุกครั้ง
และถ้าหากว่าไปพบเจอแหล่งผลิตหรือว่าแหล่งขายผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือว่าเครื่องสำอางที่ดูแล้วว่าเอ๊ะมันถูกเกินจริงตัวสินค้ามันไม่เหมือนของจริงที่เราใช้นี่จะผิดกฎหมายหรือเปล่าเป็นของปลอมไม่ปลอดภัยกับการบริโภคหรือเปล่าขอให้แจ้งเบาะแสร้องเรียนไปที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วนของอย.ค่ะหมายเลข1556แล้วก็อีเมลนะคะ1556@fda.moph.go.th หรือว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศค่ะคุณผู้ฟังการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดขายเครื่องสำอางปลอมในครั้งนี้เนี่ยอย่างที่ทางตำรวจได้บอกไปว่านายทุนเป็นคนเวียดนามนะคุณผู้ฟังเป็นชาวเวียดนามใช้วิธีการขายก็คือปลอมเว็บไซต์แล้วก็เพจทางการของเครื่องสำอางยี่ห้อดังๆและขายในราคาที่ถูกกว่าของจริงแต่ถูกไม่มากนักเพื่อที่ว่าคนซื้อจะได้ไม่จับสังเกตว่าเนี่ยเป็นของปลอมใช่ไหมคะแต่ว่าพอจับกุมได้แบบนี้ก็คือมีโทษตามกฎหมายค่ะคุณผู้ฟังมีโทษตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอางพุทธศักราช2558นะคะฐานขายเครื่องสำอางที่ไม่มีฉลากภาษาไทยต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับฐานขายเครื่องสำอางที่มิได้จดแจ้งต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทค่ะแล้วก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพุทธศักราช2534ฐานจำหน่ายเสนอขายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายรับรองหรือเครื่องหมายร่วมปลอมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับฝากความห่วงใยไปถึงผู้บริโภคทุกท่านค่ะมีอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถแจ้งเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์ปลอมเครื่องสำอางปลอมสินค้าปลอมไม่มีคุณภาพได้ก็คือหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนของตำรวจบก.ปคบ.นะคะตำรวจคุ้มครองผู้บริโภคจำง่ายๆเลยก็คือหมายเลข1135โทรไปเลยค่ะเจอสินค้าปลอมไม่มีคุณภาพใช้สินค้าแล้วเกิดผลกระทบเช่นเครื่องสำอางทาไปแล้วหน้าพังสิวเหอะนะคะหรือกินอาหารชนิดนี้ไปแล้วเกิดปวดท้องท้องร่วงท้องเสียโทรไปแจ้งตำรวจไว้ก่อนค่ะคุณผู้ฟังร้องเรียนไปก่อนเพื่อให้เขาไปตรวจสอบนะคะหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนบก.ปคบ.ก็คือ1135หรือว่าเพจ Facebook ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภคอันนี้สามารถร้องเรียนได้ตลอดเวลาเลยนะคะและในเรื่องของการดูเครื่องสำอางว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมเนี่ยนะคะหลังจากที่ทางตำรวจสอบสวนกลางและตำรวจบก.ปคบ.รวมถึงอย.ได้ทำการแถลงข่าวการจับกุมในครั้งนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังมันมีคลิปนึงค่ะที่ตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยรีวิวเครื่องสำอางปลอมวิธีสังเกตว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมนะคะเป็นคลิปดังในสื่อสังคมออนไลน์เป็นอย่างมากค่ะวันนี้ดิฉันก็เลยจะนำเสียงของคลิปดังกล่าวมาฝากคุณผู้ฟังกันว่าวิธีการสังเกตเกี่ยวกับเครื่องสำอางจริงหรือปลอมสังเกตได้อย่างไรลองไปฟังคลิปนี้กันนะคะสวัสดีครับวันนี้นะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับมารีวิวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะครับเนื่องจากว่าล่าสุดเนี่ยทางตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคครับได้ทลายจับโกดังเครื่องสำอางปลอมรายใหญ่แห่งหนึ่งครับซึ่งมีมูลค่าของกลางกว่า70ล้านบาทด้วยกันผมเลยอยากจะเตือนภัยทุกคนนะครับว่าเวลาเราซื้อของทางด้านออนไลน์เนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับดูร้านค้าดีๆดูเว็บไซต์ดีๆนะครับเพราะว่าร้านค้าเนี่ยอาจจะนำจำหน่ายของปลอมก็ได้เลยให้ซื้อจากร้านค้าที่เป็น flagship store หรือเป็นร้านค้า verified เท่านั้นนะครับแล้วก็เว็บไซต์นะครับอยากให้สังเกตเว็บไซต์ดีๆนะครับว่าเป็นเว็บไซต์ official ของทางแบรนด์นั้นๆ นะครับแล้วก็อย่าเชื่อใจแค่เพียงแต่รีวิวนะครับเพราะรีวิวสมัยนี้เนี่ยสามารถปลอมเหมือนสินค้าได้นะครับเรามาดูถึงผลิตภัณฑ์ที่จะนำมารีวิววันนี้ครับเริ่มต้นจากกล่องก่อนนะครับเราสามารถเห็นว่ากล่องเนี่ยสีกับฟอนต์เนี่ยแทบจะคล้ายคลึงกันหรือเหมือนกันเลยด้วยซ้ำก็ว่าได้นะครับแล้วก็ด้านข้างกล่องนะครับที่มันมีรอยนูนขึ้นมาเนี่ยครับทางของปลอมกับของแท้เนี่ยก็จะมีลายนูนขึ้นมาเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นด้านล่างก็ตามที่เป็นลายที่เขาถูกประทับลงไปนะครับก็ถูกประทับลงไปเหมือนกันทั้งคู่นะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ใช้ product ดังกล่าวเนี่ยเป็นปกติแล้วหยิบออกมาเนี่ยถ้าจะรู้ไม่ออกเลยด้วยซ้ำใช่ไหมครับว่าอันไหนเป็นของแท้หรือของปลอมถูกไหมครับคราวนี้เราสามารถสังเกตได้เห็นชัดนะครับจากตัวเนื้อครีมครับเรามาดูเนื้อครีมกันดีกว่าครับอันนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างจากทางของแท้นะครับ
ราะว่าถ้าเราลองสัมผัสดูนะครับจะเห็นว่ายังมีลายนูนนะครับแต่ว่าไม่ได้เสมอไปนะครับที่จะมีลายนูนบนแต่ของแท้นะครับบางทีของปลอมอาจจะมีลายนูนด้วยก็ได้นะครับคราวนี้นะครับเราลองดูที่เนื้อครีมครับถ้าเราสังเกตนะครับเนื้อครีมของของแท้นะครับมันจะเบลนด์ด้วยกันมากกว่านะครับแล้วจะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีความที่เป็นน้ำกับนมเนี่ยแล้วก็ตัวเนื้อครีมเป็นลายเดียวกันนะครับต่อมานะครับเรามาดูของปลอมกันดีกว่าครับของปลอมนะครับเวลาผมหยดลงมาเนี่ยมันจะสามารถเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะเหมือนนมบูดนะครับทั้งสีนะครับแล้วก็ texture ของมันเนี่ยเวลาทาแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับเหมือนกับทางของแท้นะครับสามารถเห็นได้ชัดนะครับยังไงนะครับอยากให้ทุกคนนะครับคอยระมัดระวังนะครับเวลาซื้อสินค้าทางออนไลน์นะครับว่าได้ตรวจสอบแล้วว่ามันถูกอย.แล้วก็ไม่ใช่ของปลอมเป็นเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์แท้จากแฟลกชิปสตอร์หรือถูก verify แล้วจริงๆนะครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจากที่คลิปตำรวจสอบสวนกลางรีวิวเครื่องสำอางปลอมเนี่ยนะคะหลายคนแซวบอกว่าเนี่ยพวกบิวตี้บล็อกเกอร์หลบไปเลยนะคะพอเจอคุณตำรวจท่านนี้รีวิวเครื่องสำอางไปได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะคะมากยิ่งขึ้น อาจจะเป็นการแซวขำๆแต่ว่าก็ได้ประโยชน์จริงๆนะคะเพราะว่าถ้าอย่างบางคนเนี่ยไม่เคยใช้เครื่องสำอางยี่ห้อนั้นมาก่อนก็อาจจะไม่ทราบว่าของจริงเป็นอย่างไรใช่ไหมคะอาจจะอยู่ๆก็ไปซื้อเครื่องสำอางตามเพจตามเว็บไซต์เลยแล้วเผอิญว่ามันเป็นของปลอมเนี่ยก็อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของจริงแต่ถ้าใครเคยไปซื้อที่เคาน์เตอร์หรือว่าในห้างมาแล้วเนี่ยอาจจะพอเปรียบเทียบได้ว่าเอ๊ะจากที่เราไปซื้อในห้างทำไมเนื้อครีมมันนุ่มเนียนกระจายเกลี่ยก็กระจายนะคะแต่ว่าพอซื้อจากเว็บไซต์เอ๊ะทำไมมันเป็นก้อนๆไม่นุ่มเนียนสีก็ผิดเพี้ยนอันนี้เราพอเปรียบเทียบได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เป็นการเตือนใจผู้บริโภคในการจะเลือกซื้อเครื่องสำอางจะได้ไม่ถูกหลอกเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังมีอีกช่วงนึงก็คือคิดก่อนเชื่อค่ะวันนี้ดิฉันคุยกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยาในเรื่องสารทานินในผลไม้อาจก่อให้เกิดปัญหาได้ไปติดตามรับฟังกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานัมภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงศ์นะคะวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องใกล้ตัวค่ะนั่นก็คือเรื่องของผลไม้นะคะมีเรื่องนึงค่ะที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงแต่เรื่องนี้เนี่ยเราต้องมาหาความจริงกันว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรนั่นก็คือมีข่าวจากเว็บไซต์นึงก็คือเว็บไซต์ South China Morning Post นะคะที่นำเสนอข่าวเมื่อประมาณ23กุมภาพันธ์2565เนื้อข่าวบอกว่าเด็กหญิงวัย4ขวบคนนึงในเมืองเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเนี่ยได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์หลังจากที่เธอมีอาการปวดท้องรุนแรงแล้วก็อาเจียนเป็นเลือดแพทย์ตรวจสอบก็พบว่ามีนิ่วขนาดใหญ่อยู่ในท้องของเธออันนี้เป็นข่าวที่แปลมาแล้วที่ถูกนำเสนอตามเว็บไซต์ทั้งของไทยแล้วก็เว็บไซต์ที่กล่าวมานะคะแต่ในเรื่องของนิ่วเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังมันมีนิ่วอยู่ในท้องได้ด้วยเหรอแล้วเรื่องนี้เนี่ยนะคะแท้จริงสรุปว่าอย่างไรรวมไปถึงความจริงของเรื่องของการกินผลไม้ที่มีสารจำพวกแทนนินเนี่ยนะคะเราควรจะระมัดระวังอย่างไรต้องไปถามเรื่องนี้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์กับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะเมื่อพาดหัวข่าวเป็นแบบนี้มีนิ่วในท้องมันเกิดขึ้นได้เหรอคะหรือว่าเรื่องนี้มันต้องมีอะไรแปลกๆแน่เลยใช่ไหมอาจารย์คือเวลาเราดูข่าวเนี่ยพอมีบอกว่ามีนิ่วขนาดใหญ่ในท้องหรือในกระเพาะเนี่ยมันประหลาดนะเพราะว่าผมไม่เคยได้ยินเคยได้ยินแต่มีนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนะอันนี้ก็คนไทยก็รู้จักดีนะฮะทีนี้ประเด็นที่สำคัญคือในข่าวเนี่ยเขาบอกต่อนะว่าวิธีรักษาของหมอเนี่ยคือเนื่องจากว่าก้อนเนี่ยมันใหญ่หมอเขาเลยใช้โคลาน้ำอัดลมเนี่ยให้กินเยอะๆเพื่อไปละลายซึ่งความจริงเนี่ยนิ่วในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยเราสามารถกินโคลาเข้าไปได้นะเพราะว่าในโคลาเนี่ยจะมีสารฟอสเฟตซึ่งมันจะเข้าไปทำลายก้อนนิ่วได้ค่ะแต่ว่านิ่วนั้นต้องไม่ใหญ่มากนะต้องแบบว่าอย่างเด็กแถววิศาเนี่ยอาจารย์ผมเนี่ยเคยไปศึกษาแล้วก็พอเด็กเริ่มมีปัสสาวะขุ่นเนี่ย
อาจารย์จะให้ดื่มโคลาเลยจะโคลายี่ห้อไหนก็ได้นะเพราะมันมีฟอสเฟตมีกรดฟอสเฟตอยู่กรดฟอสฟอริกมันจะเข้าไปทำให้ตัวนิ่วเนี่ยละลายออกมากับปัสสาวะได้ดีนะแต่ในกรณีที่เราคุยกันเนี่ยปรากฏว่าในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเด็กคนนั้นน่ะเด็กผู้หญิงเนี่ยกินลูกพรับแห้งเข้าไป6ลูกเยอะมากนะลูกพรับนี่ก็ใหญ่พอสมควรนะแล้วเขาก็มีปัญหาเธอก็มีปัญหามีเป็นก้อนๆอยู่ในนั้นข่าวเนี่ยทั้งของไทยกับของเซาท์ไชน่าเมอร์นิ่งโพสต์เนี่ยเขาใช้คำว่าสโตนซึ่งของเว็บไทยเนี่ยก็แปลมาเป็นนิ้วเนี่ยก็ดูไม่ผิดหรอกแต่พอไปดูเว็บอีกเว็บหนึ่งของเซี่ยงไฮ้เดลี่เนี่ยเขาใช้คำว่ากาสติกบิซอร์ค่ะกาสติกนี่ก็แปลว่าทางเดินอาหารบิซอร์เนี่ยสะกด BEZOAR ถ้าเป็นภาษาอเมริกันเนี่ยจะอ่านบิซอร์ถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะอ่านบิซัวเวลาเขาพูดถึงบิซัวเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเขาจะหมายถึงการที่มีสิ่งแปลกปลอมเช่นมีผมมีนุ่นหรือถุงพลาสติกหรืออะไรก็ตามที่มันย่อยไม่ได้เนี่ยแล้วมันก็ใหญ่มากจนมันเคลื่อนผ่านหูรูดจากกระเพาะอาหารลงทางลงลำไส้เล็กไม่ได้หมายความว่าผมนุ่นหรือว่าถุงพลาสติกหรือว่าสิ่งแปลกปลอมนั้นเนี่ยจะถูกกลืนเข้าไปผ่านลำคอแล้วลงไปถึงกระเพาะใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ฮะคือคนบางคนเนี่ยเขามีปัญหาทางจิตที่จะเกิดปัญหาหนักๆเนี่ยที่จะไปเกิดบิซอใหญ่ๆในทางเดินอาหารเนี่ยซึ่งอันนี้พอไปหาหมอเนี่ยหมอก็หาทางเอาออกได้แหละอาจจะคีบออกหรืออาจจะทำอะไรก็ตามแต่ในกรณีของเด็กจีนเนี่ยนะเนื่องจากหมอเขาเด็กยังเล็กอ่ะแล้วหมอเขาไม่อยากใช้วิธีคีบหรือผ่าตัดอ่ะเขาเลยใช้โคลาเนี่ยน้ำบัตรลมเนี่ยซึ่งมันความจริงมันมีความซ่ามีความเป็นกรดเนี่ยเข้าไปย่อยแล้วก็คีบตัดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ค่อยคีบออกมาคราวนี้ประเด็นสำคัญของการเกิดบิซอเนี่ยหรือว่าก้อนในกระเพาะอาหารเนี่ยมันเกิดเนื่องจากทันนินนะทันนินเนี่ยเป็นสารที่มีโมเลกุลใหญ่มีโครงสร้างซับซ้อนนะมีสถานะเป็นกรดอ่อนมีรสฝาดนะอยู่ในพืชเช่นใบชาใบฝรั่งใบพลูใบชุมเห็ดในผลไม้ดิบๆเช่นกล้วยดิบฝรั่งดิบนะในเปลือกและเมล็ดผลไม้บางอย่างเช่นเปลือกมังคุดองุ่นเม็ดมะขามอะไรเงี้ยในไวน์แดงก็มีซึ่งแทนนินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็มีประโยชน์ในระดับหนึ่งเช่นการลดอาการถ่ายท้องนะคือถ้าเราถ่ายท้องหรือว่าเราถ่ายเหลวเนี่ยโดยที่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าติดเชื้อนะเป็นเพราะว่าเรากินผักผลไม้เยอะเกินไปหรือกินมะขามเปรี้ยวๆเข้าไปเนี่ยเยอะๆเนี่ยนะจนเราถ่ายท้องเนี่ยการกินผักหรือผลไม้ที่มีแทนนินเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยเราอย่างเวลาผมถ่ายท้องเนี่ยนะผมก็จะชงน้ำชาแก่ๆแป๊บเดียวก็หายค่ะนะฮะทีนี้อาจารย์ประเด็นก็คือว่าทำไมเด็กหญิงคนนี้เนี่ยกินลูกพลับแห้งแค่6ลูกถึงเกิดนิ่วขึ้นมาได้คะอาจารย์ก็ลูกพลับแห้งมันมีแทนนินเยอะโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอคะหรือว่าข่าวนี้ได้ระบุไหมคะว่านอกจากครั้งนี้ที่เธอกิน6ลูกแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เธอเคยกินลูกพลับแห้งมาก่อนบ้างไหมเขาอาจจะกินไม่มากคือผมไปดูในเว็บไซต์ของวิกิพีเดียเนี่ยนะเขาก็บอกว่าลูกพลับดิบเนี่ยมีแทนนินสูงนะญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าชิบุออลนะคือไอ้เจ้าแทนนินเนี่ยหรือชิบุออลเนี่ยเมื่อละลายน้ำได้แล้วเนี่ยมันจะไปสัมผัสกับกรดอ่อนในกระเพาะอาหารเราแล้วเกิดปฏิกิริยาเรียกว่าโพลิเมอไรเซชันคือมันรวมตัวกันเยอะมากนะโดยเฉพาะรวมกับโปรตีนแล้วก่อตัวเป็นก้อนเหนียวที่เรียกว่าไฟโตบิซอร์ใช่ไหมไฟโตนี่แปลว่าพืชส่วนบิซอร์ก็แปลว่าอะไรก็ตามที่เป็นก้อนๆในกระเพาะอาหารแล้วก็จะเกาะติดกับผนังกระเพาะอาหารไฟโตบิซอร์เหล่านี้จะมีความแข็งส่วนมากเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าในคนไข้เนี่ย 85% เกิดจากการกินลูกพลับดิบอ้าวเหรอมันก็เป็นเรื่องที่คือเด็กกินมากเกินไปบ้านเรานี่คงไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่าลูกพลับเนี่ยเราต้องนำเข้าจากจีนใช่ไหมใช่และราคามันค่อนข้างจะแพงแต่ส่วนมากเรากินลูกพลับคือมันสุกแล้วเราก็เอามาปอกกินนะคะอาจารย์เราไม่ได้กินดิบหรือกินแห้งเท่าไหร่ถึงยังสุกอยู่ก็คงยังพอมีแทนนินเหลืออยู่บ้างคือคำจริงเนี่ยผลไม้ที่สุกขึ้นเนี่ยนะแทนนินก็จะลดลงแต่เข้าใจว่าลูกพลับสุกที่ทำแห้งเนี่ยคงยังมีแทนนินอยู่ในลักษณะที่พอสมควรอย่างที่เขาบอกแล้วว่าส่วนใหญ่เคสที่เป็นไฟโตบิซอเนี่ยหมอจะบอกเลยว่ามาจากการกินลูกพลับคือลูกพลับแห้งนี่แหละนะฮะส่วนใหญ่เขาก็บอกเป็นลูกพลับดิบซึ่งความจริงลูกพลับนี่เวลาสุกแล้วก็ยังดิบอยู่ใช่ไหมสุก
แต่ว่าก็ไม่ได้ไปปรุงอะไรนี่ไม่ได้ให้ความร้อนเนี่ยเขาก็ไปตากแดดให้มันแห้งนะถนอมอาหารก็รสชาติก็คงอร่อยไประดับนึงนะแต่ผมจำได้ผมไม่เคยกินนะเข้าใจว่ามันแพงก็เลยไม่กินไม่กินไม่นิยมกินของแพงนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่จะมีปัญหาคือคนที่มีสตังค์ที่ไปซื้อลูกพรับมากินเช่นลูกพรับที่มาจากเมืองจีนแล้วก็มันคงน่ากินนะได้กินของแพงเนี่ยแต่ว่าถ้ากินมากเกินไปโอกาสที่จะเกิดบีซอร์หรือไฟตัวบีซอร์ในกระเพาะอาหารทำให้ปวดท้องเนี่ยก็คงมีนะเพราะฉะนั้นรวยยังไงก็อย่ากินเยอะอาจารย์ทีนี้มันก็เกิดคำถามว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่ควรกินเยอะขนาดไหนเพราะว่ามันเคยมีงานวิจัยอะไรไหมว่าลูกพลับดิบหรือแม้แต่ลูกพลับสุกที่หลายคนอาจจะชอบกินเนี่ยค่ะคือปริมาณแค่ไหนกินทีละลูกแค่นั้นพอหรือว่าบางคนอาจจะชอบมากวันละลูกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอกาสที่จะเกิดก้อนที่เรียกว่าเป็นไฟโตบีซอร์อันเนื่องมาจากสารแทนนินไปทำปฏิกิริยากับกรดในกระเพาะเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนอาจารย์คือถ้าเราดูจากข่าวเนี่ยนะข่าวที่จะเป็นเคสสตัดดี้อันหนึ่งเลยที่บอกว่า6ลูกเนี่ยมีปัญหาแน่เพราะว่าเด็กคนนี้เขากิน6ลูกนะก้อนเนี่ยมันประมาณยาวประมาณ4เซนอะโอกาสจะเกิดเนี่ยมันเกิดได้เยอะแล้วล่ะถ้ากินเยอะอย่างนั้น6ลูกเพราะฉะนั้นถ้ากินลูกเดียวเนี่ยก็คงไม่ถึงกับมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าคนนั้นเป็นคนสูงอายุอาจจะมีปัญหาเหมือนกันนะกินลูกเดียวก็อาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นต้องระวังของพวกนี้จริงๆมันไม่ใช่อาหารหลักของเรานะเป็นขนมนั่นเองก็กินแค่ครึ่งลูกหรือ1เสี้ยวอะไรก็คงพอแล้วนะฮะอย่าไปกินมากเกินไปอะไรก็ตามที่กินมากเกินไปมักจะมีพิษในตัวมันเองในกรณีของลูกพรับเนี่ยกิน6ลูกเนี่ยมันคงจะเกินอ่ะเพราะฉะนั้นคือกรณีอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นลักษณะที่มีงานวิจัยเพราะว่าถามว่าจะทำงานวิจัยเรื่องนี้ไปทำไมในเมื่อคนทั่วไปไม่ได้กินมากนักแต่เด็กคนนี้คงชอบเป็นพิเศษนะก็เป็นอุทาหรณ์ว่าถ้าชอบมันก็คงอร่อยนะลูกพรับแล้วก็กินเข้าไปก็กินให้น้อยหน่อยแล้วเรายังไม่เคยมีงานวิจัยที่ดูว่าผลไม้ที่มีแทนนินสูงๆเช่นฝรั่งบางครั้งเราก็กินฝรั่งดิบนะค่ะใช่ใช่ไหมฝรั่งก็ต้องกินดิบแค่ไหนก็ไม่รู้คือหมายความว่าดิบในที่นี้ก็แค่เคี้ยวได้อะอาจารย์มันไม่มีรสฝาดแล้วมันคงพอสุกพอจะเปลี่ยนสภาพแล้วแต่ว่าอย่างถ้าเป็นอาหารเวียดนามจะมีกล้วยดิบถ้ากินเยอะไปจะมีปัญหาไหมก็ยังไม่เคยมีการรายงานผลนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้กินเยอะเพราะว่าผมเคยกินอาหารเวียดนามอยู่บ้างนะกล้วยดิบผมก็ไม่ชอบอะผลไม้หรือผักอะไรที่มีสารแทนนินเยอะๆนอกจากลูกพลับกล้วยดิบนี่แหละเป็นตัวหลักที่เห็นนะที่เขาบางครั้งเนี่ยเขาก็เอากล้วยดิบเนี่ยมาฝานแล้วก็ทำให้แห้งแล้วก็ใช้เป็นชงเป็นชาดื่มเพื่อลดอาการถ่ายท้องบ้างหรือว่าคือบางแทนนินเนี่ยในปริมาณไม่มากนักถือว่าเป็นสารต้านมะเร็งนะ มีงานวิจัยพอสมควรที่เขาบอกว่าต้านมะเร็งได้นะต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยซ้ำนะแต่ว่าหมายความว่าเราต้องกินในปริมาณที่ธรรมดาที่คนทั่วไปกินนะหรือแม้กระทั่งอย่างเปลือกมังคุดเนี่ยเราก็รู้ว่าเปลือกมังคุดนี่ก็แก้อาการถ่ายท้องเหมือนกันก็เข้าใจว่าคงมีทั้งแทนนินแล้วก็มีสารตัวอื่นด้วยที่เป็นยาอยู่ในเปลือกมังคุดนะสังเกตง่ายๆผลไม้ที่มีแทนนินมักจะมีรสชาติแบบไหนอาจารย์ฝาดมะขามป้อมล่ะอาจารย์มะขามป้อมมันขมมันฝาดเหมือนกันนะก็คงฝาดก็ผมยังไม่เคยไปดูว่ามีงานวิจัยไหมเราเคยวิเคราะห์ไหมคือแทนนินเนี่ยไม่ใช่สารอาหารที่จะต้องมีการวิเคราะห์ในตารางคุณค่าอาหารไง มันเป็นแค่สารที่เราสนใจบางคนสนใจว่ามันต้านการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะเพราะฉะนั้นเขาก็แนะนำว่าให้กินผักผลไม้ไปเยอะๆหน่อยนะให้กินหลายๆอย่างซึ่งบางอย่างก็มีแทนนินบางอย่างก็มีน้อยมีมากอ่ะมันก็จะช่วยทำให้เราระบบทางเดินอาหารคือแทนนินเนี่ยคงเข้าไปช่วยปรับระบบของเขาเรียกอะไรจุลชีพนะพวกสิ่งมีชีวิตแรกในลำไส้ใหญ่เราเนี่ยให้เหมาะสมคือถามว่าเหมาะสมแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับคนด้วยว่าใครเป็นใครแล้วก็กินอาหารอะไรมาค่ะเพราะฉะนั้นจากข่าวนี้ที่บอกว่าเด็ก4ขวบกินลูกพลับแห้ง6ลูกแล้วก็มีสิ่งแปลกปลอมที่เรียกว่าเป็นก้อนนิ่วจากการทำปฏิกิริยาสารแทนนินจากลูกพลับไปทำปฏิกิริยากับกรดในกระเพาะอาหารตรงนี้อาจารย์จะมีคำเตือนอย่างไรสู่ผู้บริโภคอีกบ้างคะคือมันคงไม่ใช่นิ่วนะเราใช้คำว่าเป็นก้อนดีกว่านะแล้วมันเป็นแทนนินทำปฏิกิริยาทำให้เกิดเป็นสารที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็รวมตัวกับโปรตีนที่อยู่ในกระเพาะอาหารด้วยเนี่ย
ก็เลยทำให้เป็นก้อนแล้วเกาะติดกับอาหารเนี่ยมันเป็นอันตรายนะเพราะว่าลักษณะแบบเนี้ยอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองการระคายเคืองในกระเพาะอาหารเนี่ยอาจจะนำไปสู่อันตรายอย่างอื่นได้นะเพราะฉะนั้นกินแทนนินกินได้กินอาหารที่มีแทนนินเนี่ยก็พอมีประโยชน์ค่ะเราดื่มชาจีนเนี่ยหรือชาเขียวก็ตามเนี่ยเราได้แทนนินนะแต่เราได้ในลักษณะของการดื่มชาเป็นแก้วซึ่งเราคงไม่ดื่มทีวันละ10แก้ว20แก้วนะเราดื่มแค่ตามความเหมาะสมอ่ะนะนั่นน่ะเป็นประโยชน์แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ใครดื่มชาเยอะมากๆหรืออย่างบางคนนี่ไปกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เป็นชาเขียวสกัดอะไรก็ตามเนี่ยนะซึ่งอันนั้นมีกรณีที่ทำให้เกิดปัญหากับตับมาแล้วอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระเพาะอาหารด้วยโดยที่เรายังไม่รู้ยังไม่เคยมีการรายงานก็ได้ค่ะอาจารย์สารแทนนินที่มาจากผลไม้ที่เรากินแบบสดๆกับสารแทนนินที่เขาสกัดแล้วเนี่ยมันให้ผลต่างกันไหมเราไม่ได้สกัดสารแทนนินมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นยังไม่มีใครทำนะแต่ว่าถามว่าการสกัดแทนนินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาสกัดไปใช้ในกรณีการฟอกหนัง มันเป็นสารที่ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียของเชื้อโรคได้นะทำให้หนังที่ฟอกเนี่ยไม่เน่าค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อนี่ก็คือทั้งหมดของรายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือว่าฟังผ่านสถานีวิทยุที่กำลังเชื่อมโยงสัญญาณอยู่ในขณะนี้ค่ะวันนี้ดิฉันชนาธิปไพพงศ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcastหรือฟังผ่านแอปพลิเคชันพอดแคสต์ของ iOS, Google Podcast, Android, Podbean, SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast